11ปีแล้วครับพี่11ปีแล้วมิ้นชาลิดากับพี่ภูผาเตชะนรงค์นี่แหละฮะแป๊บเดียว11ปีอย่างที่บอกนี่คือมาราธอนนะพี่จะบอกว่าเป็นคู่รักนึงที่เราเห็นพัฒนาการความรักจนมาเป็นคู่รักที่เราเห็นความฟินมาโดยตลอดเทศกาลกิจกรรมใดๆก็ตามเขาก็จะโพสต์รูปผ่านโซเชียลตลอดเลยไปเจอทั้งคู่ไม่ถามเรื่องไหนนอกจากพร้อมหรือยังที่จะเป็นคุณภรรยาคุณสามีเนี่ยแต่งเมื่อไหร่บอกกันหน่อยนะถามดีกว่านะเชิญครับครับก็จริงๆก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมใช่ใช่ค่ะก็หวานไหมให้ทุกคนเห็นอย่างเงี้ยแหละจริงๆก็กวนมิ้นตลอดเอารอพวกพี่ๆมาถามอีกทีแล้วกันรอเซอร์ไพรส์เสร็จสำเร็จก่อนใช่ไหมยังไม่มีเลยยังไม่มีแต่ก็อยู่กันแบบอย่างเงี้ยเรื่อยๆอยู่กันแบบไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยก็มีความสุขรอได้โอ้เออทำไมเสียงมันเหินเสียงมันเหินเสียงมันเหินเธอก็ตื่นเต้นทุกครั้งแบบว่าเขาจะตอบอะไรมิ้นก็ลุ้นไปด้วยก็จริงๆก็เหมือนทุกคนนะคะถามเรามากกว่าว่าแบบเมื่อไหร่อะไรเงี้ยแล้วเราก็จะหันมามองหน้ากันจริงๆส่วนใหญ่เราจะคุยเป็นเรื่องปัจจุบันอนาคตเรายังไม่ได้แบบแพลนว่าจะต้องเป็นยังไงเมื่อไหร่อะไรเงี้ยกดดันไหมครับก็ไม่กดดันแต่ว่าก็อยากจะให้มันแบบต้องพิเศษหน่อยอะไรอย่างงี้สมมตินะเดี๋ยวไปดูเลิกก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูเลิกอ่ะโอ้ช่วยเอ๊ะพักอะไรในกระเป๋านะครับพี่ขาไม่จะบอกว่า11ปีบางขั้นก็ไม่แน่นอนเรื่องราวของคำว่าแต่งเมื่อไหร่ก็ได้เพราะว่าอะไรเพราะเราอยู่กันมาจนความเคยชินแล้วก็เรารักกันดีเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันไปแล้วและสำคัญนะแต่งไม่แต่งไม่รู้ว่ากันอีกทีแต่ว่าความรักของทั้งคู่อันนี้พูดจากใจในเรื่องราวของตามทั้งคู่นะครับเขารักกันแบบนี้ตั้งแต่วันแรกจนทุกวันนี้ค่ะนี่นะคะอย่าเพิ่งไปเอามาตรฐานมาใส่กรอบเขานะเขาเรียกว่ารักแบบสั่งตัดไงคู่ใครคู่เขาใช่คู่ใครคู่เขานะครับ